ช่องอลานิจาวัสกี้มี Facebook Fanpage แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลานิจาวัสกี้ Fanpage สวัสดีครับพบกับผมแอนจาวสกี้และวันนี้จะเป็นการเปิดกล่องของเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมแม่กะว่าจะพักสักหน่อยแล้วก็มาทำคลิปนะแต่รู้สึกว่าพอออกไปข้างนอกแล้วรู้สึกว่าลมมันเริ่มพัดเมฆดำมาแล้วก็คงจะอีกไม่นานแล้วล่ะฝนก็คงจะตกแล้วล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทำคลิปให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้นะครับผมเพราะว่าเผื่อมีวันไหนที่แบบจะมีพายุหนักๆขึ้นแบบตกทั้งวันทั้งคืนนะแต่นั่นก็ค่อนข้างจะแย่เนาะก็ไม่เป็นไรเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมที่ตัวนี้ก่อน TSM Complete Selection เป็นซีรีส์จำกัดของยูคินะครับผมนี่ว่ายอดเลยนะเนี่ยกล่องใหญ่และก็หนักมากเลยถึงแม้กล่องมันจะดูเก่าๆเลยนะครับผมก็อย่าว่านะตัวนี้เป็นของมือสองแต่ว่าเท่าที่ผมแกะเช็คดูนะคือของข้างในนะมันก็ยังดูใหม่ดีแม้กระทั่งตัวตลับแล้วก็ตัวเข็มขัดนี่ก็คือยังใหม่แบบใหม่มากนะแต่ผมซีเรียสไหมกับไอ้ตัวกล่องที่แบบว่ากล่องมันจะดูเก่าๆหน่อยก็ไม่ซีเรียสแล้วครับผมซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัวนี้นะมันเป็นเข็มขัดแบบฟูลเซ็ตนะครับผมที่บ้านหน้าอย่างผมนะจะซื้อแค่เข็มขัดกับตลับแค่นั้นแหละผมไม่มีทางนะครับผมต้องฟูลเซ็ตอยู่แล้วนะนี่เลยนะครับผมตัวนี้เป็นจากเรื่องนาโนฮานะครับผมซึ่งตัวกล่องนี้น่ะมันเป็นแบบในช่วง The Movie นะครับคือถามว่าผมเคยดู The Movie ไหมผมก็ไม่เคยดูนะครับผมเพราะว่าผมดูแค่เป็นตอนเนาะนาโนฮาธรรมดาแบบภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองนะครับผมแล้วสไตรเกอร์อะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ดูเลยถามว่าชอบตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็ไม่บอกดูแล้วนะนี้ก็มาถึงสาววงมิวส์นะครับผมที่ออกมานี่คือทั้งหมดเลยทั้ง9ตัวละครเลยเลิฟไลท์นะครับผมเอลิแล้วก็ลูกของ Leader Back RX ใครที่เข้าใจมุกของผมนี่ก็ถือว่านะแล้วก็นะตัวซูมินะครับผมก็รินนะครับผมชอบอยู่นะรินเนี่ยชอบอยู่นะแล้วก็นิโก้นะครับผมนิโก้นี่ตัวนี้ก็นั่งอีกนะครับผมยอดโคซุมินะแต่ผมชอบโคซุมิตอนใส่แว่นนะตัวนี้ก็มาคิครับผมโอเคผมกลัวมันถล่มมานะเสียดายถ้าหากมันตกแล้วนะ
ผมเก็บใส่กล่องกันแล้วกันเนาะให้มันเรียบร้อยฝนจะตกทั้งทีทำไมมันอากาศร้อนอย่างนี้วะรีบตกอะไรเธอจะได้เย็นๆแต่ก็ให้ตกหลังจากที่ผมเปิดกล่องของเล่นเสร็จก่อนนะทำที่เสร็จก่อนนะอย่าเพิ่งรีบตกนะคือบอกให้ตกแต่ไม่ให้ตกตอนนี้น่าจะแย่มาเลยนี่ก็แองเกิลบีทนะครับผมคือผมสองขีดสองใจนะกับตัวนี้คือประมาณว่าผมจะเก็บเองหรือผมจะขายดีก็ไม่รู้แต่ถ้าขายดีผมจะขายเป็นแบบยกชุดเลยนะคงไม่แยกขายนะครับผมจะขายยกชุดเลยก็ไม่รู้สิว้าร้อนโอเคนี่ก็เป็นเครื่องบินไข่นะครับผม J15 ก็เห็นมันโอเคนะผมก็เลยแบบนึกถึงวัยเด็กนะเมื่อก่อนวัยเด็กพวกเครื่องบินไข่พวกนี้ผมชอบซื้อมาประกอบเล่นนะตอนเด็กๆแต่มันก็นานแล้วแหละเป็นช่วงสมัยประถมนู่นนะที่เจอแบบเครื่องบินไข่อะไรแบบนี้ผมน่ะแทบจะแบบเงินที่ว่าเงินไปซื้อขนมน่ะผมน่ะแทบไม่กินขนมอ่ะเพื่อที่จะซื้อของพวกนี้มาประกอบซึ่งถามว่ามันความสุขไหมก็ความสุขของผมนะแต่ก็เจอพวกมารผจญแบบคือไม่เล่าแล้วกันแต่มันก็เป็นความทรงจำที่ไม่ดีแล้วอย่างคือมันเป็นคำถามที่แบบคาใจของผมอยู่นะที่แบบว่าไอ้คนที่มาเป็นมารผจญผมนะเขาทำไปทำไมและทำไปเพื่ออะไรแล้วเขาได้ผลประโยชน์อะไรแต่ก็ไม่เล่าแล้วกันนะตัวนี้ก็จะเป็นฮอนะครับผมแต่ลึกๆก็แค้นนะแค้นไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่ก็ช่างมันเถอะนะมีต่อตัวนี้ก็คืออุลตร้าแมนสูตรเป็นอุลตร้าแมนทาโร่นะครับผมตัวนี้ผมก็พรีออเดอร์มา2ชุดเพราะว่าด้วยงบประมาณของผมนะผมสั่งพรีออเดอร์2ชุดก็ได้มาก็อย่างว่านะชุด1เก็บเองเอาไปประกอบเองอีกชุดนึงก็จะปล่อยขายเตแมนทาโร่คิดว่าผมจะซื้อมาประกอบแล้วเก็บเองไหมก็ช่วงนี้ก็กำลังจะไล่ซื้อมาเก็บเองนะคือแบบประมาณว่าอาจจะยังไม่ประกอบแต่ซื้อมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวของมันจะหมดนะส่วนตัวนี้ตัวต่อพันปีนะครับผมคือผมน่ะพรีออเดอร์มา4ชุดคือทำไมซื้อแบบพรีออเดอร์มา4ชุดเพราะว่า2ชุดนี้คือผมจะเก็บเองอีก2ชุดนั้นก็คือปล่อยขายแล้วทำไมถึงต้องเก็บ2ชุดเพราะว่าตัวที่ผมสั่งไว้คือของมันยังไม่มาแล้วก็คือกล่องเก็บตัวต่อพันปีนะคือผมจะแบบกล่องนึงอ่ะคือจะประกอบอีกกล่องนึงก็คือจะตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ไปเทใส่ตัวกล่องเก็บตัวต่อพันปีอ่ะนะก็ไปดูดิเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะประกอบแล้วกันนะคือของเยอะแบบนี้นะผมคิดว่าผมต้องหากล่องมาไปหากล่อง
มาใส่เก็บดีๆแล้วล่ะคงไม่เป็นกล่องกระดาษแบบนี้หรอกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกแมงเม่าเนาะมันจะเข้ามาที่ห้องของผมแล้วมันจะมาอยู่เป็นปลวกแล้วก็มาออกลูกออกหลานแล้วทำให้ของเล่นของผมเสียหายซึ่งเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากนะที่โดนปลวกแทะนะปลวกแทะกล่องพวกนี้แล้วก็เป็นของเล่นด้วยไงแล้วคือเจ็บปวดนะเจ็บปวดมากเลยแล้วของเล่นก็ไม่ใช่ราคา10บาท20บาทด้วยนะอันนี้ก็นาโนฮะนะครับผมก็เป็นนาโนฮะที่อยู่ใน The Movie เหมือนกันนะครับผมก็ไม่เคยดู The Movie เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นของที่มาจากใน PSP นะครับผมเกม Two Hearts นะครับผม Two Hearts 2ซึ่งใครที่รู้จักเรื่อง Two Hearts นี่ถือว่าไม่เด็กนะครับผมแหมและอีกก็คือเป็นการ์ตูนที่ผมมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนเฮนไตนะ เป็นเรื่องแรกที่ผมมีความรู้สึกเอ๊ะเลยแหละว่าทำไมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องทำไมมันออกแนวไปทางเฮนไตไงก็ไม่รู้แล้วอีกก็คือมันทำแบบเหมือนทำแบบสปินออฟด้วยเนาะคือนึงก็จะแบบเหมือนแบบเป็นแฟนตาซีแล้วก็อีกแบบนึงก็คือจะแบบเหมือนกับจีบสาวแบบเป็นเนื้อเรื่องแบบเหมือนกับรักอะไรเงี้ยเนาะเป็นรักเหมือนเกมจีบสาวธรรมดาอะไรเงี้ยไปมาๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแฟนตาซีเลยโอ้โหแล้วไอ้แฟนตาซีเท่าไหร่คือมันจะมีฉากแบบเหมือนแบบรู้สึกเป็นใจทำไมมันรู้สึกเหมือนจะเหมือนเฮนไตก็ไม่รู้สิหรือว่าผมไปยืนเล่นเกมแนวเฮนไตก็ไม่รู้ ก็ไม่รู้สินะก็เดี๋ยวว่านะแบตัวนี้ก็จะเป็นนาโนฮะตอนเด็กก็ผมจะว่าเป็นแบบอินโนเซนต์นะครับผมเฮ้ยน่ารักแล้วนี่อินโนเซนต์เนี่ยไม่รู้เห็นชั้นหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ชั้นก็ดีแหละเดี๋ยวเอาไว้รีวิวนะซึ่งแน่นอนว่ามีนาโนฮะมันก็ต้องมีเฟสนะเฮ้ยน่ารักมากเลยเนี่ยผมชอบมากเลยแล้วแพงตัวนี้แพงมากเลยหายากด้วยก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีพยาติด้วยนะแต่ก็ไม่มีก็ช่วยไม่ได้ทีนี้ก็จะเก็บเข้ากล่องก่อนนะครับผมคือมันเยอะเนาะแล้วก็อีกก็คือพื้นที่มันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดนะเพราะว่าเหลืออยู่กองนี้นะที่แบบจะเปิดแล้วนะจะเปิดมันนะขอเวลานิดนึงนะครับผมนี่เนาะอย่าล่วงซะละนะล่วงมีขายหน้าได้เนี่ยนี้ก็เป็นของที่เป็น Complete Selection Lost Diver นะครับผมตัวนี้จะเป็นของเป็นของเขาเรียกอะไรเป็นของ Eternal นะครับผมในเรื่อง Eternal เป็นของเขาเรียกว่าอะไร T2 ของ T2 นะครับผม Eternal แล้วก็มีตัว maximum diver นะครับผมที่จริงมันจะมีอีกแบบนึงก็คือแบบเป็นของ T2 ทั้ง26ตัวนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวว่านะก็ราคามันเนาะถ้าผมซื้อไหวก็จะซื้อแล้วกันนะครับผมก็สะสมไว้ถามว่าผมชอบซีรีส์ double ไหมก็ชอบอยู่นะมานี่ก็เป็นT2 นะครับผมเป็นไกอาเมมโมรี่ของโจ๊กเกอร์นะ T2 แค่นี้แหละเดี๋ยวไว้รีวิวทีหลัง
ก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นการ์ดของ DN นะครับผมไม่เปิดแล้วกันตัวนี้หายากมากเลยแล้วก็ตัวนี้คือไม่ใช่ของเล่นหรอกแต่ก็ได้มาก็ราคาก็เนาะก็พอสมควรนะMetal Gear แบบเป็นรวมตั้งแต่ภาค1ภาค1ยันนู่นนะครับผมยันภาค4ซึ่งไอตัวที่เป็นของภาคเกมตลับพวกภาคเกมตลับพวกนี้คือเหมือนจะเป็นโค้ดเนาะเป็นโค้ดที่อยู่ข้างในแล้วก็ให้เราไปโหลดเองไม่รู้ว่าโค้ดมันหมดอายุหรือยังผมก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งตัวภาค1ด้วยอะนะคือผมเก็บไว้เป็นคอลเลกชันที่จริงผมตั้งใจก็คืออยากจะเล่นภาค4เพราะว่าภาค4นะมันไม่มี Xbox นะครับผมมันมีแต่ PS4 ขออภัย PS3 มีแต่ PS3 อย่างเดียวส่วน PS4 ก็จะเป็นพวก Ground Zero พวกอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเดิมทีแล้วนะ Metal Gear นี่ผมจะเล่นใน Xbox อยู่แล้วแหละ Xbox 360นะก็อย่างว่าเนาะคือตั้งใจจริงคืออยากเล่นภาค4แหละแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ซื้อมาสะสมซะหน่อยเนาะไหนๆแล้วโลโก้ยังเป็นโลโก้ของโคจิมะสมัยที่ยังอยู่โคนามิอยู่เลยตัวนี้ก็เป็นไรเดอร์การ์ดของ DN นะครับผมเห็นไหมตัวนี้ก็โอเคก็ถือว่าดีใจที่ได้มันมาซึ่งแน่นอนว่ามีไรเดอร์การ์ดของ DN แล้วมันก็ต้องมีดีเคดนะเป็นดีเคดที่จริงมันก็จะมีรุ่นใหม่กว่านี้เนาะแต่ว่าผมยังไม่ได้มันนะครับผมก็ตัวเก่าไปก่อนนะมองดูก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นของใหม่อะเนี่ยว่ายังไม่ได้แกะมันเลยนี้ก็เป็นเข็มขัดของ DN นะครับผมรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนฝนกำลังจะมาแล้วนะเลยจะเพิ่งมาเลยขอเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งรีบมาโอเคต่อไปก็ตัวนี้ก็จะเป็นของ Decade นะครับผมDecade เป็นขวัญใจทุกคนอยู่แล้วนะครับผม Decade เนี่ยซึ่งพอมีร่างใหม่มาโอ้โหแบบจนมีความรู้สึกว่าเอามาทำไมวะก็เดี๋ยวค่อยรีวิวกันทีหลังตัวนี้ก็เป็นดีโอเบลนะครับผมแล้วก็คิทาลอสนะครับผมเบลแล้วก็ทาร์ลอสเป็น CSM ซึ่งถามว่าผมอยากได้แบบ CS ไหมก็อยากได้นะก็อยากสะสมไว้อะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกนะมันรู้สึกว่ามันร้อนดีกว่าเดิมเลยนะโอเคสุดท้ายแล้วตัวนี้
แพงที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ผมสะสมเข็มขัดไรเดอร์นี่ตัวนี้แพงสุดแล้วในบรรดา CSM นะครับผมไม่ใช่ CS นะสมาร์ทเบรนสมาร์ทเบรนหรือว่าสมาร์ทบราอินตัวนี้เป็นตัวของไคสะนะครับผมไคสะแบบฟูลเซ็ตนะครับผมก็ใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวนะขอเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ก็นะคือใหญ่จริงอ่ะนี่แค่นี้แล้วกันผมสุดแค่นี้เหรอวะต่อได้ละคือเท่มากเลยนะเนี่ยการยกหัวเข่าขึ้นนี่นะครับผมก็อย่างเท่อะก็ด้านหลังคงไม่ต้องดูนะเดี๋ยวเอาไว้รีวิวทีเดียวละกันเนาะให้ดูกันใส่ยากทีนี้ก็เหลือแต่เดลต้าเนาะที่ยังไม่ได้มันถ้าเป็นไปได้นะถ้ามี CS ของออก้าแล้วเขาผลิต CSMของออก้าแล้วก็ไซก้าด้วยนี่มันจะดีมากเลยเพราะว่าผมก็ชอบนะชอบไซก้าอยู่เหมือนกันก็คงจะหมดแล้วล่ะครับเหนื่อยนะเนี่ยทีนี้ก็เหนื่อยแม่สุดยอดก็พอมาคิดดูแล้วนะคือหมดไปกี่บาทแล้วเนี่ยนี่แค่ของผมอย่างเดียวนะไม่ใช่ของที่รุ่นน้องฝากซื้อนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นของที่รุ่นน้องฝากซื้อก็อีกอันนึงนะอีกส่วนนึงแต่ก็ถามว่าผมได้มาก็เก็บเงินซื้อนะก็เก็บเงินซื้อไปแล้วก็พอได้มาก็จะห่วงนะคือผมค่อนข้างจะห่วงของเล่นเนี่ยเนาะใครก็คงจะรู้แหละว่าผมเล่นก็อย่างว่านะก็ผมคิดถึงตัวเองในวัยเด็กไงถ้าสมมุติว่าถ้าตัวเองในวัยเด็กของผมนะคือถ้าหากเข้ามาเห็นนี่ถ้าลองว่าเจ้าตัวนี่คงจะกรี๊ดการน่าดูเพราะว่าขนาดผมโตขนาดนี้คงจะกรี๊ดการเลยนะแล้วที่ว่าตัวผมในวัยเด็กถ้าหากมาเห็นน่ะเขาจะกรี๊ดการขนาดไหนอ่ะนะแต่ซึ่งแน่นอนว่าผมก็คงจะบอกว่าเบาได้เบานะเพราะว่าอย่ากรี๊ดการมากอ่ะนะเดี๋ยวมันจะนะมันจะเสียงดังที่บ้านแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของอย่าให้ตกพื้นเด็ดขาดเพราะมันแพงแล้วถ้าจะจับอะไรคือจับได้แต่ว่าอย่าให้มันตกจากมือนะใส่ได้ถ่ายรูปได้จะทำท่าแปลงร่างได้ไม่ว่าแต่ว่าจะทำตกซึ่งแน่นอนว่าขนาดพวกหลานของผมนะผมยังไม่ให้พวกเขามาเห็นของเล่นพวกนี้เลยเพราะว่าอย่างว่าเนาะคือของมันมีราคาเนาะก็ว่าไม่เป็นนะเห็นทีก็คงจะต้องหาตู้กระจกสุญญากาศเนาะมาแบบมาตั้งไว้แล้วก็หาตัวดิสเพย์มาตั้งไว้เนาะเอาละก็มีเท่านี้แหละครับผมก็คิดว่าผมคงจะได้เวลาไปอาบน้ำอาบท่าแล้วล่ะอากาศมันร้อนมากแล้วก็หาอะไรกินหน่อยเพราะตอนนี้ท้องผมร้องจ๊อกๆเลยล่ะแม่ดีนะก็ถือว่าโอเคสำหรับการเปิดกล่องของเล่นนะโอเคครับผมก็จบแล้วก็ขอตัดพาร์ทในเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูง
แล้วก็ส่วนที่ผมบอกว่าจะทําคลิปแค่เกมแล้วก็ทําคลิปภาคบรรยายแล้วก็รีวิวของเล่นยังไงก็ผมจะรีบหาเวลามาทําให้ไวที่สุดนะครับผมถึงแม้จะเหนื่อยก็จะฝืนตัวเองนะบางช่วงนะครับผมที่แบบว่าแรงพอที่จะฝืนได้แบบว่าแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าฝืนจนร่างกายอ่อนแอนะก็จะพยายามนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ